สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเพิ่งรู้ก็วันนี้ทำไมรถบรรทุกต้องติดตุ๊กตามิชลินไม่รวยจริงไม่มีติดนะจากกรณีผู้ชายิ๊กตอกอะไรหนึ่งได้ออกมาแชร์คลิปพร้อมอธิบายว่ารถบรรทุกไทยกับตุ๊กตามิชลินน้ารถเชื่อว่าหลายคนคงมีความสงสัยว่าทำไมเจ้ามาสคอตตัวอ้วนกลมตัวนี้จึงเป็นที่นิยมซะเหลือเกินเรียกได้ว่าเจอรถบรรทุกที่ไหนจะต้องเจอเจ้าตุ๊กตาตัวนี้ทุกครั้งไป ก่อนจะไขข้อสงสัยเขาบอกก่อนเลยว่าประวัติเจ้าตุ๊กตาตัวนี้ไม่ธรรมดาเลยอายุกว่า100ปีเชียวนะถือสัญชาติฝรั่งเศสซะด้วยและชื่อของมันก็คือ บีเบนดัมเทสุดๆไปเลยส่วนสาเหตุที่มันเป็นที่นิยมก็เพราะว่ามันคือสิ่งที่บ่งบอกถึงฐานะของเจ้าของรถนั่นเองรู้ไหมว่าการจะเป็นเจ้าของตุ๊กตามิชลินสักตัวไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยด้วยราคาที่เริ่มต้นด้วย800บาทต่อตัวมันจึงเป็นเหมือนของสะสมที่แสดงถึงความอูฟู่ของผู้ขับขี่และราคาก็เพิ่มขึ้นตามขนาดและลูกเล่นของมันด้วยเช่นรุ่นลิมิเต็ดจะมีไฟเรืองแสง เป็นตนต้เรียกได้ว่ามันคือความภาคภูมิใจของพี่พีสิงรถบรรทุกเลยก็ว่าได้เปลี่ยนยางรถบรรทุก10เส้นแถมตุ๊กตามิชลิน1ตัวยางเส้นละ11,500บาทไม่รวยจริงไม่มีติดขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจาก new.in.ts ขอบคุณค่ะ